ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปภูตานตักสังแห่งศรัทธ,ธาเทวไลเหนือปุยเมฆ กล้ามเนื้อขาที่ฟิตซอฟจนแกร่งพอประมาณกับใจที่นิ่งพอเท่านั้นจะพาเราฝ่าข้ามไปได้ตรงนี้แหละที่ท่อนหนึ่งของบทเพลงสู่เส้นชัยผุดพลายขึ้นในห่วงคำหนึ่งอีกครั้ง ต่างกันตรงที่คราวนี้ไม่ใช่เพียงคำอุปมาอุปไมคือหุบเหวตัวจริงเสียงจริงที่แม้ไม่มีเปลวไฟแต่ถ้าตกลงไปก็ตายจริง,ง,ว,าางวันหนึ่งในงานประชิมนิเทศนิสิตท,ที่กำลังจะก,ก้าวไปเป็นบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะรุ่นพี่ที่จบสาขาวิชานี้ผมหยิบยกท่อนหนึ่งของบทเพลงสู่เส้นชัยที่รังสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มพลังเพลงมาเตือนใจรุ่นน้องเพื่อจะบอกพวกเขาว่าชีวิตในรั้วกับนอกรั้วมหาวิทยาลัยมันต่างกันราวความฝันกับความจริงหรือจะพูดให้ตรงๆว่าราวฟ้ากับเหวก็คงไม่ผิดนักโดยเฉพาะ สภาวะตีบตันทางการเมืองในบ้านเรายามนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานยังไม่อาจปฏิเสธซึ่งแน่นอนว่าบัณฑิตจ,จบใหม่คือเจือลำดับต้นๆนในฐานะแรงงานด้วยประสบการณ์ดังนั้นถ้าไม่พร้อมหรือไม่เข้มแข็งพอทางข้างหน้าของบัณฑิตใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับหุบเหวและเปเลวไฟอันน่าสะพรึงกลัว หุบเหวและเปลวไฟเป็นคำพูดเชิงสัญลญักษณ์อุปมาอุปไมถึงอุปสรรควักหนามอันญากลัยากลำบากที่เราต้องเผชิญจะถามใจตนเองว่าเคยเผชิญกับหุบเหวที่น่าสะพรึงกลัวจริจรงๆหรือไม่ สััททาาาาหน่ียอผมรู้สึกว่าชีวิตนี้เพิ่งได้สัมผัสหุบเหวที่โยกคลอนหัวใจให้หวาดวันจริงๆในระหว่างการเดินทางสู่สถานที่หนึ่งของภูตานนี่เองก่อนหน้านั้นในฐานะคนเขียนสารคดี ผมอาจสัญจรผ่านหน้าผาสูงชันมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุอินแขวนในพามา่าสิคิริยาในสีลังกาภูเขาหิมะมังกรในจีนภูชีฟ้าที่เชียงรายภูเรือภูกระดึงที่เลยภูหินร่องกล้าที่พิษณุโลกแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเท่าการสัญจรสู่ตักสังหรือวัดถ้ำเสือ ที่ความสูงราว3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางณนะเมืองพาโรประตูสุภูตานความจริงตักสังซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนิกายวัชรยานสูงจากพื้นเพียง800เมตรแต่เพราะพาโรเป็นเมืองที่สูงจากระดับน้ำทะเล2,200เมตรอยู่แล้วจึงรวมกันเป็น3,000เมตรทว่า ตัววัดซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงตรงปากถ้ำเสือนั้นมองด้วยสายตาแล้วราวกับเทวลัยที่ลอยอยู่เหนือปุยเมฆอันยากจะจินตนาการว่าเขาขึ้นไปสร้างวัดไว้บนนั้นได้อย่างไรหากไม่ใช่ด้วยศรัทธามหาศาลซึ่งแน่นอนว่าใครที่คิดจะขึ้นไปสักการะบูชาแล้วมีแต่ใจศรัทธาอย่างมหือมามหาศาลเพียงใดก็ขึ้นไปไม่ถึง หากไม่มีเรียวแรงกำลังอันมหาศาลพอกันด้วยเพราะกระบวนการปีนป่ายหน้าผาเริ่มตั้งแต่การขี่ม้าลัดเลาะขึ้นไปตามเส้นทางไต่เขาซึ่งยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายหากคุณยังลอยชายอยู่บนหลังม้าดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งจึงต้องลงจากม้ามาเดินหนีแรงดึงดูดของโลกด้วยสองขาของคุณเองอีกกว่าหชั่วโมง ระท่างเมื่อใกล้จะถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาแคบและสูงชันคือจุดวัดใจครั้งยิ่งใหญ่ของนักเดินทางเพราะจะต้องค่อยๆเดินลงไปในหุบเขาลึกที่มีน้ำตกซ่านซ่าลงมาจากผาสูงแล้วจึงจะปีนขึ้นไปถึงวิหารประธานได้ซึ่งแม้จะมีบันไดให้ดูเหมือนเดินได้ง่ายๆทว่าคุณไม่อาจมีอาการข่าอ่อนต่คริวกิน หรือถอดใจฟุบตัวลงกระทันหันได้เลยในเมื่อข้างหน้าคือหุบเหวลึกสุดลูกหูลูกตาที่จะทำให้คุณหมดสิทธิ์แก้ตัวใหม่หากพลาดพลั้งตกลงไปด้วยเหตุผลใดก็ตามกล้ามเนื้อขาที่ฟิตซ้อมจนแกร่งพอประมาณกับใจที่นิ่งพอเท่านั้นจะพาเราฝากข้ามไปได้ตรงนี้แหละที่ท่อนหนึ่งของบทเพลงสู่เส้นใจผุดพลายขึ้นในห้วงคำหนึ่งอีกครั้ง ที่ตรงโน้นมีหุบเหวมีเปลวไฟถ้าอ่อนแอจะก้าวไปอย่างไรกันต่างกันตรงที่คราวนี้มิใช่เพียงคําอุปมาอุปไมยหาคือหุบเหวตัวจริงเสียงจริงที่แม้ไม่มีเปลวไฟแต่ถ้าตกลงไปก็ตายจริงสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ยอมรับนับถือในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ที่ท่านคุรุปัตมะสมภวะเดินทางเมื่อศตวตรรษที่8โดยหอบมาบนหลังเสือและได้มาเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งอาชิโดจีวังโมวังชุกสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีชิงเยวังชุกรัชกาลที่สแห่งราชอาณาจักรภูตาน ทรงนิพนธ์ถึงมหาวิหารตักสังไว้ในหนังสือภาพสวรรค์ภูตาลสมบัติล้ำค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้าฉบับแปลโดยรองศาสตราจารย์ด็ออรอมรแสงมณีแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลอันนำไปสู่คำถามว่าท่านครุปัรมะสมภวะคือใครสำหรับชาพุทธนิกายเถรวาทอย่างไทยเราหากจะทำความรู้จักท่านผู้นี้ ต้องรื้อกรอบคิดของเถราวาทที่ถือว่าโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระโคตมะพุทธเจ้าหรืออดีตเจ้าชายสิทธ,ธัตถะออกเสีอก่อนเพราะสำหรับชาวพุทธนิกายวัชรยานขแขนงหนึ่งของศาสนาพุทธสายมหายานนั้นยังมีพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ที่สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอาทิ พระอ a m ตตาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นสุขาวดีผู้ทรงให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือที่เรารู้จักดีในานามเจ้าแม่กวนอิมมาคอยช่วยเหลือมนุษย์ผู้ทุกข์เข็นส่วนพระพุทธเจ้าที่ทรงมาเกิดบนโลกมนุษย์นอกจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วยังมีมหาบุรุษผู้สร้างคุณูปการสูงส่งจนชาพุทธวัชรยานในทิเบต เนปาลภูตานสิกขิมยกย่องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองคือท่านคุรุปัตถมะสัมภวะหรือพระประทุมสมภพ,พหรือที่ชาวทิเบตรเรียกขานว่าคุรุรินโปเชแปลว่าพระอาจาร,รย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าหนังสือภูตานดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาโดยอาจารย์เสถียรพงวนปกราชบัณฑิต ไขความซับซ้อนแห่งที่มาของท่านครุปธรมะสัมภะไว้ว่าตามความเชื่อของชาววัชรยานก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งคือเจ้าชายสิทธัตถะจะดับขันธปรินิพานทรงตัดพยากรณ์ไว้ว่าหลังทรงปรินิพานแล้วจะมีมหาบุรุษคนหนึ่งเกิดขึ้นเองบนดอกบัวจึงเรียกปทุมสมภพหรือปฐธรมสัมภะ ณทะเลสาบแห่งเมืองโอดิยานะทางตะวันตกเฉียงเหนือของชุมพูทวีปปัจจุบันคือหุบเขาสวัสดในปากีสถานตอนเหนือมหาบุรุษท่านนี้จะได้เป็นพระราชาแห่งอาณาจักรศาสนาทั้งปวงจะมาช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธทำให้สัตว์โลกได้ตรัสรู้ทรรมมากขึ้นจึงถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้า ที่มาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นองค์ที่สองท่านครุปัตธมะสัมภวะหรือคุรุรินโปเชรอบรู้พระพุทธศาสนาจนได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือณมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียและยังเชี่ยวชาญในลัทธิตันตรยานที่สอนให้ใช้กิเลสไม่ว่าจะเป็นสุรานารีมาเป็นบันไดไปสู่การบรรลุธรรม จนศาสนาพุทธแตกแขนงไปสู่นิกายวัชรยานตันตระนิกายที่เชื่อว่าจะทำให้ชาวพุทธมีอำนาจในการตัดกิเลสได้เฉียบพ,พลันดุดดังเพชรจนสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็วราวปานสายฟ้าแลบแป๊บวัชระแปลว่าเพชรหรือสายฟ้าแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์ก็ใช้เป็นเครื่องมือให้สำเร็จนิพพานได้ด้วยเหตุนี้ ในตำนานของชาวทิเบตภูตานท่านครูปัตธรัมสภวะจึงมีชายาถึงห้าพระองค์รูปเคารพหรือปฏิมาประธานของชาววัชรยานยุคแรกจึงเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งโดยมีอิสตรีเปลือยกายสวมกอดอยู่ที่เอว ท่านครูปัตมะสัมภวะนำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระไปเผยแผ่ในดินแดนที่เบตภูตานราวพุทธศตรวตรรษที่13หรือราว1300ปีมาแล้วเชื่อกันว่าตราบจนวันนี้ท่านไม่ได้ปรินิพานไปไหนแต่ยังคงสอนธรรมะและปกครองพูดผีปีศาจควบคุมไม่ให้มารังควานมนุษย์โลก ท่านจึงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในหมู่ชาวทิเบตภูตานทั้งยังมีร่องรอยการจาริกของท่านคุรุปัตมะสัมภวะปรากฏอยู่หลายแห่งบนที่ราบสูงทิเบตและในหุบเขาแห่งภูตานปัจจุบันซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือมหาวิหารตักสังอันกล่าวได้ว่าเป็นสังเวชนียสถานสำคัญลำดับต้น,ตน ที่ชาพุทธวัชรยานพึงได้ไปกราบสการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือกลุ่มของสิ่งปลูกสร้างที่มีความงดงามที่สุดดุดภาพวาดเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาอย่างไม่ต้องสงสัยลักษณะทางธรรมชาติทุกอย่าง ในภูมิทัศน์ที่เป็นที่ตั้งอยู่ในจุดที่ได้เปรียบทั้งต้นไม้มีอายุมากที่แสนงดงามผสมกลมกลืนกับหน้าผาอันสูงชันก็เกิดเป็นภาพอันวิจิตพิสดารเป็นอย่างยิ่งตอนหนึ่งจากบันทึกของเซอร์จอห์นเคลาสไวท์ข้าราชการอังกฤษในสิกิมซึ่งไปเยือนตักสั่ง ตั้งแต่พศ2448หรือกว่าร้อยปีก่อนเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งที่ทำให้ใครต่อใครไฟฝันจะไปพิสูจน์ความงามดังกล่าวแม้จะต้องขี่ม้าและเดินเท้าไต่ภูสูงขึ้นไปเกือบกิโลเมตรในแนวตั้งเป็นเวลาถึงสอชั่วโมงก็ตามระหว่างทางมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวภูตาน บ้างขี่ม้าบ้างเดินเท้าขึ้นลงกันคึกคักจนบางช่วงตอนมีบันไดไม่ให้เดินกันง่ายๆแต่กลายเป็นปัญหาเพราะจังหวะก้าวเท้าของคนกับของม้าต่างกันบรรดาคุณอัศวะที่พาเราไต่ฝันจึงไม่ชอบขึ้นบันไดแต่เบี่ยงไปใช้ทางดินแคบๆสักสองคืบข้างบันไดซึ่งหากเหลือบตามองลงไปที่เท้ามาา้ากระดา ก็ใจแป้วเพราะถ้าคุณอัดเธอก้าวพลาดนิดเดียวก็จบเหเพราะข้างบันไดนั้นคือหน้าผาสูงสุดใจเอื้อมกระทั่งผ่านไปสักสองสามจุดใจแป้วรู้สึกมั่นใจในสัญชาตญาณของม้า และผู้ควบคุมม้าชาภูตานมากขึ้นจึงพอได้เงยหน้าขึ้นสัมผัสความงามของทัศนียภาพสองข้างทางทั้งป่าสนเขียวขจีป่าดิบเขาที่กำลังเปลี่ยนสีสันตรการตาสลับกับธงมนตราหลากสีที่ชาภูตานประดับไว้ทุกช่องเขาที่เราผ่านด้วยความเชื่อว่ามนตราในผืนธงจะสกัดพูดผีวิญญาณร้าย ไม่ให้กล่ำกลายผู้ผ่านทางพร้อมๆกับอำนวยพรให้ผู้จาริกสแสวงบุญสวัสดีมีชัยไปจนถึงฝั่งฝันคือมหาวิหารตักสังนปลายฟ้าเช่นเดียวกับกองก้อนหินที่วางเรียงกันเป็นรูปลักษ์คล้ายสถูปเจดีนี่คือการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาอย่างง่ายสุดของชาพุทธโบราณ เป็นทั้งหมดหมายว่าพุทธศาสนาขจรไกลมาถึงที่นี่และเป็นตัวแทนแห่งศรัทธาสูงส่งของผู้สร้างแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อาคมข่มขวัญทั้งคนไม่ดีและผีร้ายอีกด้วยเช่นเดียวกับด่านเจดีสามองค์ที่สังครบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็มีจุดเริ่มต้นจากกองหินรูปเจดีสามกอง ที่ชาวมอรวางเรียงไว้แต่อดีตการนั่นเองขี่ม้าไปหวาดเสียวไปถ่ายภาพไปเพลินๆสักชั่วโมงก็ถึงจุดแวะพักก,กลางทางซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นการเดินเท้าเพราะยิ่งสูงก็ยิ่งชันเกินกว่าม้าจะฝ่าขึ้นไปได้บริเวณนี้มีทั้งจุดชมวิวห้องน้ำและร้านอาหาร เราพักผ่อนกันพอประมาณก็ออกเดินทางกันต่ออากาศเย็นเดือนพฤศจิกายนช่วยให้เราไม่อ่อนเพลียงง่ายจนเกินไปแต่อุปสรรคใหม่ก็เข้ามาแทนที่เพราะขณะนี้เราขึ้นมาสูงเกือบ800เมตรจากพื้นดินเมืองพาโรแล้วเมื่อบวกกับระดับความสูงของพาโรจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว2,200เมตร ก็ป่าเข้าไปเกือบ3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งออกซิเจนเบาบางลงเรื่อยๆจนอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้ที่สูงได้ง่ายหากเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายเร็วจนเกินไปหรืออย่างน้อยที่สุดจะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติแต่ในที่สุดเราก็บากบันไปจึงถึงโค้งสุดท้ายก่อนถึงตักสังที่ใฝ่ฝัน แต่แม้กลุ่มวิหารบนหน้าผาจะตระการตาอยู่เบื้องหน้าทว่าอยู่กันคนละฝั่งของหน้าผาการเดินเท้าต่อจากนี้เป็นไปอย่างที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนาทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือภูตานกาะเขียวบนแผ่นดินว่าเป็นการไต่ไปข้างเขาแล้วลงหน้าผาเพื่อที่จะขึ้นไปที่นั่น วัดตักสังที่ช่องเขาก่อนที่จะขึ้นไปที่วัดมีน้ำตกทางเดินแคบๆมีเหวลึกๆหน้าวาดเสียวอยู่ข้างๆโชคดีที่ดาโชเบนจีนำอุปกรณ์ออกซิเจนกระป๋องติดตัวไปด้วยเพราะบนเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่สูงมากอากาศหายใจก็น้อยไปมาก นี่คือหุบเหวที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสแม้จะมีบันไดให้ดูว่าเดินได้ง่ายแต่เราไม่มีสิทธิ์เข่าอ่อนและไม่มีสิทธิ์แก้ตัวหากเกิดพลาดพลั้งไปแต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างระมัดระวังกันสุดขีดผมและเพื่อนร่วมทางก็ขึ้นถึงมหาวิหารตักสังอย่างปลอดภัยแม้แต่คุณแม่เพื่อนที่เลขเจ็ด ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางแรงศรัทธาแต่อย่างใดเราได้กราบสักการะรูปปั้นท่านครุปัตมะสัมภวะและภาพวาดของอริยสงฆ์ที่ชาวภูตานับถืออีกหลายรูปซึ่งเคยมาเจริญสมาธิบำเพ็ญเพียรที่นี่ไดจุดประทีปจากเนยจามรีอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณจุดที่ชายาของท่านครูปัตมะสัมภวะ เคยนั่งสมาธิเช่นกันยังจำได้ดีว่ารูปปั้นท่านครุป,ปัรรมสัมภะที่ประดิษฐานอยู่หน้าถ้ำเป็นรูปท่านกำลังยืนอยู่บนหลังเสือที่เหยียบอสุรกายอยู่บางทีอสุรกายนั้นอาจไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากอวิชชาและความหวัดกลัวที่อยู่ในจิตใจเรา ครยังเหยียบอสุรกายตนนี้ไว้ใต้ฝ่าเท้าไม่สำเร็จก็ยากจะขึ้นมาถึงเทวะลลยเหนือปุยเมฆแห่งนี้ได้ พบจิก้าการตามหาที่ไม่พบเจอชาพบจิก้ารอคอยการมาถึงของนกกระเรียนคอดำอย่างใจจดใจจ่อและไม่ได้ต้อนรับเพียงเพราะเป็นเพื่อนร่วมโลกผู้มาเยือนเท่านั้นหากแต่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชุมชนพวกเขาจึงจัดงานต้อนรับนกกระเรียนคอดำอย่างเออกรกะเริก ด้วยการร้องรำทำเพลงอ่านบทกวีเล่านิทานสอนใจเกี่ยวกับนกเกรเรียนเคยมะตามหาอะไรไม่เจอแต่นอกจากไม่อนาทรร้อนใจแล้วยังกลับมีความสุขจนลืมไปเลยว่าที่สู้อุตสาห์สัญจรรอนแรมมาไกลนั้นเพื่อตามหาสิ่งใดกัน นั่นคือความรู้สึกที่ผมมีต่อพบจิก้าภูเขาเขียวขจีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ถิ่นพำนักยามหนาวของเหล่านกกเรียนคอดำสัตว์โลกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ณจกลางประเทศภูตานวิมานมังกรสันติอันเหมาะจะเป็นสวรรค์วิมานยามคิมหันฤดูของเหล่าปักสีที่เชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภ การมีอายุยืนยาวและที่สำคัญคือการมีรักเดียวใจเดียวเชกเช่นพฤติกรรมการครองคู่ของนกใหญ่ชนิดนี้ที่หากคู่ครองมีอันต้องตายจากหรือพลัดพรากไปอีกฝ่ายก็จะไม่มีคู่ครองใหม่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่สำหรับชาวพจิก้าซึ่งมีพุทธศรัทธาสูงส่ง เชกเช่นชาวภูตานทั้งหลายนกกรเรียนคอดำยังมีความหมายทางพุทธศาสนาและมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าชาติปางก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยเสวยชาติเป็นนกกรเรียนโดยพวกเขาจะเรียกขานกเกรเรียนว่าสเสวตพุทธหรือพระพุทธเจ้าขาว เพราะเป็นแต่ลำคอและปลายปีกที่เป็นสีดำแล้วนกกระเรียนคอดำจะมีขนที่ลำตัวเป็นสีขาวอีกทั้งยังมีความเชื่อกันมานานว่าทุกทุกปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวราวปลายเดือนตุลาคมนกกระเรียนคอดำชุดแรกที่อพยพมาจากไซบีเรียและที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตเมื่อบินมาถึง พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งหุบเขาพบจิก้าก็จะพากันบินวนรอบกังเตกอมปาวัดศูนย์กลางจิตใจของชาวพบจิก้าซึ่งเป็นพระอารามหลวงในพระราชูป,ปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานเพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยท่านเปมาลิงปะอริยสงฆ์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นรากแห่งราชวงศ์วังชุก องค์พระประมุขสูงสุดของภูตาในวันนี้เล่าขานกันว่าการบินรอบวัดกังเตของกเกรียนคอดำชุดแรกที่หนีหนาวมาถึง จะบินวนขวาตามเข็มนาฬิกาสามรอบทุกครั้งซึ่งชาพุทธถือเป็นการแสดงพุทธคาระวะด้วยการทำประทักษินาเวียนขวาคือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางขวามือของเราแต่ละปีชาพบพจิก้าจึงรอคอยการมาถึงของนกเกรเรียนคอดำอย่างใจจดใจจอ่อและไม่ได้ต้อนรับนกชนิดนี้ เพียงเพราะเป็นเพื่อนร่วมโลกผู้มาเยือนหรือมาพักพิงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหากแต่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชุมชนพวกเขาจึงจัดงานต้อนรับนกกระเรียนคอดำอย่างเออก,กระเริกด้วยการร้องรำทำเพลงอ่านบทกวีเล่านิทานสอนใจเกี่ยวกับนกกระเรียนเด็กๆจะแต่งชุดนกกระเรียนออกมาไา่รำ เรียนแบบอาการเกี้ยวพาราศีกันของนกกระเรียนเพื่อบอกเล่าถึงการเป็นสัตว์โลกที่มีรักเดียวใจเดียวอันควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างรวมทั้งยังมีความเชื่อว่านกกระเรียนเป็นตัวแทนแหน่งความหวังและความใฝ่ฝันของมนุษยชาติดังตัวอย่างเรื่องซาดกะโกะกับนกกระเรียนพันตัวของชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก สำหรับชาวพูตานการมาถึงคอนกเกรียนคอดำช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปียังเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวและการย้ายถิ่นไปยังที่อบอุ่นกว่าเพราะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างแท้จริงจึงถือเป็นโบราณราชประเพณีว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเจเคนโป หรือสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูตานพร้อมทั้งพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จะเสด็จจากที่ประทับฤดูร้อนนานครทิมพูเมืองหลวงปัจจุบันของภูตานซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเพราะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางกว่า2,200เมตรไปพำนักยังพระตำหนักที่อบอุ่นกว่าณนะเมืองปูนาคาราชธานีเดิม ตลอดช่วงฤดูหนาวประจนถึงราวเดือนมีนาคมเช่นเดียวกับบรรดานกกรเรียนคอดำที่มีหุบเขาพบจิกา้าเป็นบ้านพักฤดูหนาวอันแสนจะอบอุ่นทั้งกายและใจเพราะชาวพบจิกา้าทั้งรักและหวงแหนด้วยจริยธรรมพื้นฐานของชาวพุทธที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่ต้องกลัวว่าจะตกเป,เป็นเป้าของการไล่ล่า เพราะอย่าว่าแต่นกในนภาภากาศเลยแม้แต่ปลาที่ชุกชุมในแม่น้ำลำธารทั้งหลายชาพูตายังไม่จับมากินเช่นเดียวกับสัตว์อื่นชาพูตานในชนบทส่วนใหญ่รับประทานมังสวิรัตมีสถิติที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ของคนรักนก w w w b i r ไว l o v e r c o m เ อ้างอิงรายงานของราชสมาคมคุ้มครองธรรมชาติโลกหรือ The Royal Society for Protection of Nature หรือตัวย่อ RSPN ระบุว่าในฤดูหนาวปลายปี2,551ต่อต้นปี2,552มีนกกรเรียนคอดำอพยพเข้ามาในภูตานทั้งสิ้น457ตัว และจำนวนนั้นมีถึง322ตัวที่เลือกพักพิงในหุบเขาพบจิกา้านอกนั้นกระจายไปยังเขตอื่นอาทิเขตทราชิยังเซบุมทังบุมดิลิงส่วนในระดับโลกแม้จะมีรายงานว่าพื้นที่ชุ่มน้ำบนที่ราบสูงชิงไห่ีิเบตได้รับการฟื้นฟูอย่างดี จนนกกระเรียนคอดำเพิ่มจำนวนประชากรไปจนแตะหลักหมื่นตัวแล้วแต่ก็ยังถือว่านับเป็นจำนวนน้อยจนวงการชีววิทยาโลกยังต้องขึ้นทะเบียนนกกระเรียนคอดำว่าอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แผนที่ภูตานมีรูปลักษณ์เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวตามแนวตะวันออกสู่ตะวันตก โดยมีเทือกเขาเปเลเป็นเส้นแบ่งเขตภูตานฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกหุบเขาพบจิก้าอยู่ตรงกลางคอดมาทางตะวันตกสังเกตเขตจังหวัดวังดีโพร,รางผู้ไปเยือนส่วนใหญ่มักเดินทางจากนกครหลวงทิมพูไปตามเส้นทางหลวงสายตะวันตกสู่ตะวันออกผ่านปูนาคาราชธานีเดิม ถึงวังดีโพรางแล้วเดินทางต่ออีก50กิโลเมตรจะถึงหุบเขาพบจิก้าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ความสูง3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอาคาตุกะผู้ตั้งใจไปพบจิก้าส่วนใหญ่คาดหวังไปดูนกกรเรียนคอดำหรือไม่ก็ไปสักการะพระอารามกังเตกอมปาหรือด้วยทั้งสองเหตุผล เชกเช่นคณะของเราต้นเดือนพฤศจิกายนพศ2552ผมร่วมเดินทางทัศนศึกษาพูตานในทริปพิเศษเพราะข้ามจากเขตตะวันตกที่เป็นทัวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไปคือพาโรทิมพูปูนาคาเลยไปจนถึงเขตตรองสาและบุมทงังทางฝั่งตะวันออก จากนั้นตอนขากลับจึงค่อยแวะเยือนหุบเขาพบจิก้าทำให้ได้รู้จักภูตานอย่างลึกซึ้งขึ้นได้เข้าใจว่าเหตุใดภูตานจึงได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดของโลกเป็นถิ่นกำเนิดพืชพันธ์นกว่า5,000ชนิดเฉพาะกุหลาบพันปีชนิดเดียวมีมากถึง50สายพันเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 200สายพันธุ์นกอีกกว่า770สายพันธุ์แน่นอนว่ารวมถึงนกกรเรียนคอดำซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ประเทศเล็กๆอย่างพูตานกลายเป็นสวรรค์ของนักธรรมชาติวิทยาคือการมีพระราชาธิบดีที่ทรงปรีชาญาณเป็นองค์นำในการรักษาผืนป่าไว้ได้มากถึง72%ของพื้นที่ประเทศ ทะลุกเกินเป้าหมายที่วางไว้ถึง12%เราออกเดินทางจากบุมทางแต่เช้าข้ามช่องเขาโยตองที่ระดับ3,425เมตรผ่านเมืองตรองสาที่มกุฎราชกุมารทุกพระองค์ต้องมารับตำแหน่งเจ้าเมืองนี้ก่อนจึงจะขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานได้จากนั้น ก็ผ่านช่องเขาเปเลที่ความสูง3,390เมตรก็ค่อยๆลดระดับลงสู่หุบเขาพบจิกา้าความจริงระยะทางที่นั่งรถนั้นไม่ไกลนักแต่ความคดเคี้ยวของเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามภูเขาทำให้กว่าจะถึงพบจิก้าก็ปาเข้าไปบ่ายแก่แล้วทว่าแสงแดดอ่อนยามบ่ายที่ทอดท่าหุบเขาพบจิก้า กับหลังคาหมู่บ้านเล็กๆที่รายรอบวัดกลางเตช่างเป็นทัศนียภาพที่งดงามจนเราตะลึงผสานกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิราว15องศาเซลเซียสทำให้เมื่อทุกคนลงจากรถตรงจุดชมวิวแล้วต่างพากันสูดลมหายใจรับอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดราวกับหวยหากันนาน จากนั้นก็เห็นพ้องต้องกันว่าจากจุดชมวิวเราน่าจะเดินเท้าเข้าหมู่บ้านจะดีกว่าใช้รถโดยไม่ใหญ่ดีว่าปลายทางที่จะพักค้างในคืนนี้คือปูนาคายังอีกยาวไกลเพราะบรรยากาศชนบทอันสงบงามเบื้องหน้าชวนให้ไหลหลงระหว่างทางมีเด็กน้อยสองพี่น้องเดินกลับจากโรงเรียนผ่านมาพอดีผมกล่าวสวัสดี ภาษาภูตานว่าคูซูซามปูเป็นคำทักทายแล้วขอถ่ายภาพเจ้าหนูด้วยใจปิติเพราะทั้งแสงทั้งบรรยากาศทั้งความน่ารักภายใต้ชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ช่างเย้าวยวนใจให้อยากบันทึกภาพไว้เป็นที่สุดและอาาเพระวัยเยาผมเติบโตในเมืองใหญ่เส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนผ่านลำคลองสีดำ ถนนสีเทาด้วยน้ำเน่าและไอเสียจากรถยนต์เวลาเห็นเด็กภูตาลเดินไปหรือกลับโรงเรียนแล้วบอกตามตรงว่าอิจฉาเพราะหนทางของเจ้าหนูนั้นแสนสุนทรีบ่งบอกคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศนี้ว่าแม้สตางในกระเป๋าจะไม่เท่าคนอื่นแต่ขีดขั้นความสุขนั้นไม่แพ้ใคร พวกเราเอ้อระเหยลอยชายกันอย่างมีความสุขจนเมื่อเดินถึงวัดกลางเตสุริยาเทพก็ชักราชรถกลับไปแล้วแต่กระนั้นก็ยังเห็นความวิจิตรการตาของอารามหลวงแห่งนี้ว่าอลังการด้วยฝีมือช่างหลวงไม่แพ้วัดในราชธานีเดิมแม้จะเป็นเพียงวัดในหมู่บ้านเล็กๆแต่เก่าแก่เกือบ400ปีเพราะสร้างมาตั้งแต่พศ .2,100 56. ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สำคัญคือสร้างโดยอริยสงฆ์องค์สำคัญในประวัติศาสตร์ราชสำนักภูตานคือท่านเปมาลิงปะซึ่งเป็นนิรมานกายของพระประทุมสมภพที่ชาวทิเบตภูตานยกย่องเป็นคุรุรินโปเชแปลว่าพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่า ด้วยท่านคือผู้นำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานจากอินเดียมาเผยแผน่ในดินแดนนี้ตั้งแต่1200ปีที่แล้วกระทั่งกลายเป็นศาสนาประจำชาติพูตานมาตราบจนวันนี้ ศาสตราจารย์ด็อกเร์อมรแสงมณีผู้เชี่ยวชาญภาษาภูตานแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายคํานิรมานกายว่าหมายถึงผู้มีบุญบาร,รมีในอดีตชาติซึ่งกลับชาติมาเกิดในร่างใหม่โดยนิรมานกายจะสามารถระลึกชาติหรือจำเรื่องราวในอดีตชาติของตนเองได้หมดเช่น สมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิทที่อยู่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในอดีตชาติโดยประวัติศาสตร์ภูตานระบุว่าท่านจิกมี่นำเกวเจ้าเมืองตรองสาพศส3 6 8ถึงพศ2425ผู้นำกองทัพภูตานต่อต้านเจ้าอนานิคมอังกฤษจนได้รับชัยชนะนั้นเป็นผู้สืบสายสกุล มาจากท่านอริยะเปมาลิงปะซึ่งท่านจิกมีนําเกวผู้นี้คือบิดาของท่านอุกเย็นวังชุกเจ้าเมืองตรองสาคนต่อมาที่ภายหลังปราบดาพิเศกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์วังชุกเมื่อวันที่17ทธันวาคมพศสอ5 0นนั่นเองนี่จะเป็นคำตอบว่าเหตุใด กังเตกอมปาจึงเป็นวัดสําคัญและเหตุใดมกุฎราชกุมารทุกพระองค์ต้องมารับตําแหน่งเจ้าเมืองตรองสาก่อนจึงจะขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานซึ่งรวมทั้งเจ้าชายชิกมี่เคซานำเกลว,วังชุกก็เสด็จมาเยือนประเทศไทยปี2549ระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งตรองสาเพนหลอก หรือเจ้าเมืองตรองสาก่อนเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นรัชกาลที่5แห่งราชงวงศ์วังชุกในปีพศ2551เย็นวันนั้นพวกเราได้กราบสการะพระสถูปบรรจุอธิาธาตแห่งอริยะเปมาลิงปะภายในวิหารหลวงวัดกังเตก่อนเดินทางต่อไปด้วยหัวใจอิม่มเอมโดยลืมไปเลยว่า เรายังไม่ได้พบเห็นสิ่งที่ตามหาคือนกกระเรียนคอดำแม้สักตัวเดียวผมเองก็เพียงได้อุดหนุนงานหัตกรรมชาวบ้านที่ว่ารูปกระเรียนคอดำลงม้นปีกไม้ได้น่ารักมาอันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่มีใครบ่นอะไรสักคำที่ไม่ได้เห็นนกกระเรียนมิถะออกปากชมความน่ารักของหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่งนี้ไม่ขาดสายผมจึงได้ประจักษ์ว่า บางทีจุดหมายปลายทางหรือความคาดหวังที่ตั้งไว้อาจไม่ใช่ที่สุดของความสุขหรือความงามเสมอไปเกรดเล็กเกรดน้อยเมื่อกลับจากภูตานทริปนั้นได้เข้าเว็บไซต์ของคนรักนก w w w b b i r d l o v e r c o m จึงทราบว่านกเกรเรียนคอดำกลุ่มแรก เพิ่งเดินทางต้งหุบเขาพบจิก้าก่อนหน้าผมไปเพียงห้าวันตามรายงานว่ามีจำนวนแค่4ี่ตัวขณะที่กลุ่มใหญ่อีกกว่า300ตัวกำลังทยอยตามมาจึงไม่น่าแปลกใจที่การเดินทางทริปนั้นจะเป็นการตามหาที่ไม่พบเจอทีละเรื่องทีละภาพ สารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกรพันธุวง